โมโคเซ่โมลีไฮดรอกซีเอซตัวนี้เนี่ยก็คือมันทำหน้าที่เหมือนผลัดเซลล์ผิวทำให้รอยดำรอยจากสิวนั่นน่ะจางลงแม่ฝนก็ทดลองใช้อยู่หน้าตรงบริเวณที่เป็นฝ้าเนี่ยก็ใสขึ้นด้วยเพราะว่าไม่ชอบพวกทรีทเมนต์ PHA อะไรที่มันแรงๆอยากหาอะไรที่ผลัดเซลล์ผิวได้จริงแล้วก็ไม่ต้องมาแสบทรมานที่เจอตัวนี้แหละเป็นเหมือนน้ำไม่เหนียวมันก็แบบลื่นๆอ่ะไม่หนักหน้านะคะก็สามารถทาให้ทั่วใบหน้าเราก็จะไม่ระคายเคืองรับประกันได้ว่าคนผิวแพ้ง่ายเนี่ยสามารถผลัดเซลล์ผิวได้เหมือนคนอื่นแล้วถ้าเราสามารถผลัดเซลล์ผิวได้อย่างรวดเร็วเนี่ยหน้าเราก็จะใสหากันดูนี่อย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้เองโทร0846132424หรือ www.mokose ครับตอนนี้ก็โอเคนะครับเพราะว่าการถ่ายทำแล้วก็เราเริ่มคุ้นเคยกันอยู่แล้วด้วยครับก็เป็นทีมของทาง Exact อยู่แล้วครับก็รู้สึกว่าตอนนี้การถ่ายทำก็ราบรื่นทุกอย่างก็ดีครับแล้วก็ยิ่งเล่นก็ยิ่งสนุกด้วยครับเริ่มชินหรือยังคนเรียกพระองค์พระเอกนำหน้าเลยอันนี้ก็ครับก็เป็นเรื่องที่ก็เป็นเรื่องของบทบาทมากกว่าครับแต่ว่าตัวเราก็รู้สึกว่าเราก็ทำบทบาทของเราให้ดีที่สุดครับไม่ว่าจะตัวละครไม่ว่าเราจะเป็นอะไรเราก็ต้องตั้งใจเล่นแล้วก็ทำให้ดีที่สุดในตัวละครของเราครับนอกจากจะขยับขึ้นแท่นเป็นพระเอกแล้วยังเป็นขึ้นแท่นเป็นลูกรักคุณบอยอันนี้ก็ครับอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันครับเพราะว่าทุกวันนี้ผมว่าที่คนอาจจะมองอย่างนั้นเพราะว่าเราเป็นคนที่ตั้งใจทำงานด้วยมากกว่าครับแล้วก็หลายอย่างก็คือความตั้งใจของเราเนี่ยแล้วก็เวลาเราทำอะไรเราทำเต็มที่มากกว่าครับผู้ใหญ่ก็เลยมอบหมายสิ่งที่สำคัญให้กับเราอะไรเงี้ยครับพอถูกมองเป็นลูกรักส่วนตัวเรารู้สึกยังไงบ้างคะเพราะว่าจริงๆผมไม่ได้ก็ตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่าตัวเองก็ไม่ได้มองว่าเป็นลูกรักอะไรครับก็รู้สึกว่าเป็นขอบคุณโอกาสดีๆที่ผู้ใหญ่ให้เรามากกว่าครับมันผมขอบคุณมากกว่าโอกาสที่ดีแล้วก็สำคัญเนี่ยครับเพราะว่ามันอย่างละครเรื่องนี้มันทำให้ผมได้เปลี่ยนแปลงตัวเองเยอะเลยทำให้ผมได้เรียนรู้เพิ่มทำให้ผมได้พัฒนาตัวเองเพราะว่าบทบาทที่เปลี่ยนไปแล้วก็จากตอนแรกคือเล่นเป็นคุณสุขเนี่ยครับมันเป็นละครพีเรียดแล้วแบบย้อนยุคมากอะไรเงี้ยคนก็จะมองว่าติดว่าภาพเราเป็นพีเรียดย้อนยุคอะไรครับแต่พอมาเล่นเรื่องนี้ได้เป็นแบบออกแนวโมเดิร์นมากผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยที่คนได้เห็นเราอีกมุมนึงครับจริงๆพี่บอยมีให้คำแนะนำอะไรเราไหมในฐานะพระเอกใหม่ของค่ายอะไรเงี้ยค่ะตัวพี่บอยเองอ๋อก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้คุยไม่ได้เจอพี่บอยเลยครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือทางผู้ใหญ่ก็คือทำอะไรก็คือทำให้เต็มที่ครับตอนนี้ก็โฟกัสเรื่องงานอย่างเดียวก็ทำเต็มที่ครับชมผ่านทีมงานมาบ้างไหมคะคำชมตอนนี้ยังเลยครับยังไม่เจอเลยครับตอนนี้ครับแต่ว่าก็ได้รับคำจากทางพี่ป้อนทางผู้กำกับมากกว่าครับว่าตอนนี้เราเข้าใจตัวละครได้เร็วแล้วก็มีความตั้งใจในการทำงานเนี่ยครับตอนนี้ก็เป็นคำชมของทางในกองมากกว่าครับเหมือนนักแสดงรุ่นพี่ในค่ายก็ค่อนข้างจะชื่นชมเราเหมือนกันรู้สึกยังไงบ้างเรื่องนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณพี่ๆนักแสดงรุ่นใหญ่ๆทุกคนเลยครับเพราะว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่าพี่ๆเอ็นดูเราครับแล้วก็ให้ความแบบคือเวลาพี่เอ็นดูเนี่ยแล้วพี่เขาจะสอนเราเนี่ยครับเราก็รู้สึกว่าเราได้รับความรู้ใหม่ๆเยอะมากจากพี่ๆรุ่นใหญ่รุ่นก่อนๆที่ได้เคยสั่งสมมาอะไรเงี้ยครับเพราะว่าพี่รุ่นก่อนแบบเก่งเล่นกันเก่งมากจริงๆครับเวลาผมเข้ากับรุ่นใหญ่เนี่ยโหแบบปึ๊บเขารู้หมดเลยว่าเข้าไปเดินตรงนี้กล้องอยู่ตรงนี้ลายอยู่ตรงนี้คือแบบเก่งมากแล้วเขาก็จะถ่ายทอดตรงนี้ครับให้กับเรารู้สึกว่าขอบคุณพี่ๆมากๆเลยที่แบบสอนเริ่มหายกดดันบ้างไหมครับจากที่เคยถูกเปรียบเทียบกับพี่โตโน่อะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็ไม่ได้กดดันตั้งแต่แรกก็ไม่ได้กดดันแต่ว่าแค่รู้สึกว่าผมก็รู้สึกว่าไม่มีใครแบบต่อให้บทเจ้าพายุนะครับไม่ว่าจะเป็นไม่ใช่ผมเล่นหรือคนเป็นคนอื่นเล่นผมว่าตัวละครของเจ้าพายุก็จะเป็นปรับไปคาแรคเตอร์ของแต่ละคนอะไรเงี้ยครับผมว่าไม่มีใครที่สามารถที่แบบแทนใครได้แล้วก็ไม่มีใครเล่นตัวละครเจ้าพายุได้แบบเหมือนเดิมอะไรเงี้ยครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นใครคนนั้นก็จะเป็นคาแรคเตอร์นั้นๆไปอะไรเงี้ยอ๋อครับอันนี้ยอมครับผมยอมครับน้อยใจใช่ไหมไม่มีครับไม่มีน้อยใจครับเพราะว่าจริงๆแล้วต้องขอโทษด้วยเพราะจริงๆไม่ค่อยได้ติดตามข่าวสารอะไรเท่าไหร่ครับเพราะว่าเราก็โฟกัสเรื่องงานก็ตั้งใจทำงานอย่างเดียวครับก็ไม่ค่อยแต่ก็ตอนนี้ก็ไม่มีใครพูดเรื่องอะไรครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าเราก็แฮปปี้กับการทำงานก็ตั้งใจทำงานครับมันกระแสก็มองว่าเราเป็นลูกรักคุณน้อยแทนที่พี่นุ่นเข้ามาแทนที่เลยเข้ามาแทนที่มาเสียแทนน้องจะขึ้นแท่นแทนเลยไม่ได้พี่โน่ร้อนแล้วเนี่ยก็ไม่หรอกครับไม่หรอกครับผมว่า
ทั้งไม่ว่าจะเป็นพี่โน่หรือเป็นตัวผมเองครับทุกคนก็มีการทำงานของตัวเองมีเส้นทางของตัวเองครับไม่มีใครที่จะแบบเดินทับเส้นทางใครกันได้ครับผมว่าพี่โน่ก็แล้วผมก็เคารพพี่โน่เหมือนพี่ชายคนนึงด้วยครับเคยเจอครับเคยเจอปกติถ้าเป็นเรื่องข่าวยังไม่ได้คุยครับแต่ว่าช่วงก่อนนั้นได้เจอไม่ว่าจะเป็นงานเกี่ยวกับงานบุญบ้างบางทีก็ไปเจอกันที่ฟิตเนสบ้างนะครับเพราะผมเคารพพี่โน่อยู่แล้วก็จะมีการแซวกันเล่นคุยกันเล่นตลอดครับพอถูกจับตามองนี้ได้ทำให้เราต้องระวังตัวในเรื่องการวางตัวยังไงบ้างไหมคะยังเลยครับผมก็วางตัวเหมือนเดิมทุกวันนี้ก็ยังแบบว่าเที่ยวยังไปอะไรเหมือนเดิมอะไรนี้ครับทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนไปครับทำตัวเหมือนเดิมไม่หวั่นโตโน่เลยตรงแอนตี้เราไหมไม่ครับเพราะผมว่าแฟนคลับพี่โตโน่น่ารักนะครับน่ารักทุกคนแล้วก็พี่โน่เองก็น่ารักอยู่แล้วนะครับก็ให้กำลังใจเราอยู่แล้วเนี่ยครับผมว่าไม่มีปัญหาเลยครับเรื่องนี้ครับมันทำตัวปกติไปใช่ไหมใช่ครับก็ตอนนี้ก็ปกติไม่มีอะไรครับเพราะว่าตอนนี้ก็โฟกัสเรื่องงานอย่างเดียวตอนนี้ก็โฟกัสถึงเรื่องละครเรื่องจ้าพยุเพราะว่าตอนนี้ผมอยากทำละครเรื่องจ้าพยุเนี่ยออกมาให้ดีมากเพราะว่าทุกคนน่าจะติดตามรอดูรอชมกันเยอะครับแล้วต่อไปเจอโตโน่เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องข่าวที่เกิดขึ้นไหมครับผมว่าคงไม่คุยอยู่แล้วครับไม่คุยเรื่องนี้อยู่แล้วครับก็เป็นคุยเรื่องอื่นไปนะครับเพราะว่าเรื่องแบบนี้ก็ไม่คุยกันดีกว่าครับตอนนี้เป็นให้กำลังใจกันเป็นหนุ่มฮอตนะจ๊ะขวัญใจสาวแท้สาวเทียมนะคะจริงตอนนี้ก็ฮอตนะครับว่ามันร้อนมากเลยครับเพราะว่าเหงื่อก็ไหลแล้วหรอครับเป็นไงบ้างฮอตขนาดนี้อ๋อครับก็ไม่ได้ตัวเองก็อันนี้ก็คำขำครับก็รู้สึกร้อนเฉยครับตอนนี้ก็เหงื่อไหลตลอดเลยครับแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองฮอตหรืออะไรมากขึ้นเลยครับก็รู้สึกว่าผมก็เป็นตัวเองเป็นเหมือนเดิมตั้งแต่เข้ามาวันแรกเป็นยังไงทุกวันนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับก็ยังแบบไม่รู้สึกว่าตัวเองแบบฮอตขึ้นหรืออะไรครับก็เป็นหน้าที่ของการทำงานในแต่ละอย่างไปครับเอาละการมาสเต็ปต่อไปต้องมีโชว์กล้ามโชว์บิวไหมจะมีโชว์บิวอันนี้ขอไว้ก่อนเลยกันนะครับแต่ว่าอาจจะมีการมีถ่ายแบบมีบ้างอะไรเงี้ยครับก็อยากให้ทุกคนติดตามก็มีหลายเล่มอยู่ตอนนี้ก็กำลังต่อคิวกันออกวางแผนออกมาฟิตหุ่นเพื่อจะเตรียมถ่ายบ้างไหมคะจริงๆผมไม่ค่อยได้ฟิตหุ่นอยู่แล้วครับแต่จริงๆก็คือจะมีการเล่นฟิตเนสอยู่สม่ำเสมออยู่แล้วนะครับก็เป็นเรื่องของสุขภาพด้วยครับก็อยากเล่นเพื่อว่าให้สุขภาพตัวเองแข็งแรงด้วยก็ไม่ได้แบบเป็นการฟิตว่าต้องฟิตแล้วมาถ่ายมาอะไรเงี้ยครับแต่เราก็จะชอบเล่นกีฬาอยู่แล้วครับตังครับอันนี้ยังไม่มีครับก็ครับเป็นเรื่องของอนาคตก็ว่ากันอีกทีนึงแต่ตอนนี้ไม่มีครับเพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนด์กับคลิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอละครที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดค่ายให้อัปเดตแบบจุใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซีนที่คุณต้องร้องว้าวพร้อมเซ็ตดวงการงานการเงินความรักแบบแน่นๆไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ www.prvariety.com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว